นัตตี้จะลองทาข้างขวาให้ดูก่อนนะคะสองด้านมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะเจอกันหน้าสดๆแบบนี้นะคะเพราะว่านัตตี้จะมาลองคุชชั่นตัวใหม่จากแบรนด์ชิเซโดนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาแบบน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าทาแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวของเราสวยไร้ที่ตินะคะเฮ้ยตัวนี้ค่ะเป็นคุชชั่นตัวใหม่จากชิเซโดที่เราจะมาลองกันในคลิปนี้นะคะตลับสีดำสวยหรูนะคะตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นลวดลายที่เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกคาเมเลียนะคะซึ่งดอกคาเมเลียเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของชิเซโดนั่นเองนะคะซึ่งคุชชั่นตัวนี้นะคะหลังจากที่ได้เห็นแพ็กเกจแล้วเนี่ยก็อยากลองใช้ทันทีแล้วก็รวมไปถึงคุณสมบัติที่ทางแบรนด์เขาเคลมมาบอกว่าเวลาทาแล้วเนี่ยผิวของเราจะสวยไร้ที่ตินะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเพราะว่าเขาสามารถที่จะปรับความสมดุลของผิวของเราได้นะคะผิวมันผิวแห้งผิวผสมสามารถใช้ได้หมดเลยมาดูแพ็กเกจของเขาใกล้ๆนะคะด้านในเปิดออกมานะจ๊ะก็จะเป็นพับที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะลองจับดูเฮ้ยนุ่มมากคือมันนุ่มมากนุ่มมากอย่างทุกคนได้สัมผัสจริงๆมีความเบอร์บางอลังการแล้วเวลาที่เราเปิดมาด้านในนะคะจะเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปิดผนึกนะคะซึ่งปิดแน่นมากจะเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วก็เนื้อคุชชั่นก็จะไม่เกิดการระเหยนะคะตัวนี้คือจะเอาออกหรือว่าจะปิดไว้ตลอดก็ได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะปิดไว้ตลอดได้เพราะว่าเขาเป็นลักษณะเป็นแบบแข็งๆนะคะปิดไว้อย่างนี้ตลอดก็ได้นะคะการไม่ให้มันระเหยออกมานั่นเองนะคะการที่เราใช้พับที่แบบนุ่มขนาดนี้จะทำให้คุชชั่นเนี่ยติดทนมากขึ้นด้วยซึ่งคุชชั่นตัวใหม่ของชิเซโดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคุชชั่นที่เป็นอัจฉริยะเลยนะคะเพราะว่าเขามีเป็น Advanced Sensing Technology นะคะคืออะไรอะตัว Advanced Sensing Technology ตัวนี้เนี่ยมันล้ำมากจริงๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะตรวจจับสภาพอากาศที่เราต้องเจอในแต่ละวันนะคะสภาพอากาศที่มันส่งผลต่อผิวของเราอาจจะเป็นสภาพอากาศที่ทำให้ผิวแห้งเกินไปหรือว่าผิวมันเกินไปเขาจะสามารถปรับสมดุลผิวของเราต่อสภาพอากาศนั้นได้เฮ้ยนี่มันคุชชั่นหรือมันเครื่องวัดสภาพอากาศเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสภาพผิวที่แตกต่างกันผิวมันผิวแห้งผิวผสมรวมไปถึงสิ่งที่เราต้องเจอในแต่ละวันด้วยคือแบบนาตี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากกับคุชชั่นตัวนี้นะคะมาเรามาลองกันเลยดีกว่านะจ๊ะตอนนี้นาตี้ก็ลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาลงคุชชั่นกันเลยนะคะวิธีการก็แตะเลยจ้าแนะนำว่าให้แตะเบาๆนะคะเพราะว่าติดพับขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมากนาตี้จะลองทาข้างขวาให้ดูก่อนนะคะคือนาตี้เพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วก็นาตี้ได้เทคนิคการทาคุชชั่นมานะคะคือเขาอะให้ปาดเลยเขาไม่ได้ให้ตบแบบที่เราแบบเคยใช้กันคือปาดก่อนอาจจะปาดก่อนครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆตบลงนี้นะคะคือมันจะทำให้งานผิวนี่เป็นงานผิวมากขึ้นนะคะมันจะไม่หนาเหมือนกับการที่เราแบบใช้วิธีการตบแบบนี้นะคะจุดไหนที่เรามีแบบจุดดำเข้มๆนะคะแล้วก็ค่อยๆกดย้ำลงไปแบบนี้นะคะทาเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะสังเกตดูนะคะผิวสองด้านมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะมาดูเท็กเจอร์ใกล้ๆกันเลยกับผิวเราจะซูมเข้ามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะคะระหว่างสองฝั่งที่ยังไม่ได้ทากับฝั่งที่ทาแล้วนะคะนาตี้ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดช่วยนะคะแอบมีเส้นนิดนึงตรงเปลือกตานะคะใต้ตาเราก็จะใช้เป็นคุชชั่นนี่แหละเหมือนกันนะคะนี่คือนาตี้จะมีรอยแดงค่อนข้างเยอะแล้วก็รอยเส้นเลือดที่เห็นชัดนะคะตอนนี้ก็โดนกลบไปหมดแล้วนะคะผิวดูสวยขึ้นเฮ้ยเลิศนางเลิศนางเลิศโอเคเดี๋ยวลองทาฝั่งนี้นะคะจะซูมอินให้ดูกันชัดๆนะคะวิธีทาก็คือปาดลงแบบนี้เบาๆนะคะตามแนวขนของตัวเองนะแต่ที่ว่าการใช้วิธีนี้เนี่ยมันทำให้ไม่เปลืองคุชชั่นด้วยแล้วก็มันจะได้งานผิวที่เป็นผิวมากกว่าที่เราแบบตบนะคะใต้ตาแล้วก็ปาดเบาๆแล้วก็ค่อยแท็บนะคะปาดแล้วก็ค่อยแท็บซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับรายละเอียดของคุชชั่นนะคะสำหรับการปกปิดได้เป็นระดับปานกลางนะคะถ้ามีรอยที่มันเข้มมากอย่างนาตี้ก็มีแบบจุดดำๆที่มันจางๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดได้แต่ว่านาตี้ไม่เป็นไรหรอกเราปล่อยไว้แบบนี้แหละเราเน้นงานผิวแล้วอาจจะมีจุดบกพร่องออกมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลงแป้งนะคะนาตี้แนะนำว่าให้ลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็ลงเฉพาะจุดที่มันแบบว่ามีปัญหานะคะอย่างเช่นเปลือกตาอาจจะมีแบบว่าเป็นเส้นๆนะคะเพราะเราก็ต้องกระพริบตาหลับตาลืมตาบ้างในแต่ละวันนะคะก็ลงไปบริเวณเบ้าตานะคะข้างจมูกหรืออะไรที่มันแบบว่ามีความมันออกมาเป็นพิเศษก็ลงแค่เฉพาะจุดนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวตี้ขอแต่งหน้าก่อนนะคะอ
คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากดู how to อะไรเงี้ยนาตี้จะได้ทำเป็นแยกอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะสรุปนะจ๊ะคุชชั่นที่เราลองในวันนี้นะคะเป็นคุชชั่นตัวใหม่จากชิเซโดนะคะส่วนตัวนาตี้ชอบนะชอบมากเลยแหละคือนาตี้เป็นคนผิวมันแล้วเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยแต่งไปเรื่อยๆแต่งปุ๊บพอแต่งเสร็จปั๊บหน้าเริ่มมันแหละเริ่มแบบว่าเฮ้ยฉันต้องตบแป้งอีกครั้งนึงว่าฉันต้องแบบซับหน้ามันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะคือได้งานผิวที่ค่อนข้างสวยเลยอะนาตี้ซูมอัพไปให้ดูแล้วนะคะทุกคนก็คงจะได้เห็นนะคะว่าผิวมันมีความแบบผิวมันมีความแบบดูแพงมากจริงๆนะคะส่วนเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวลนะคะนั่นก็คือเรื่องของสีของตัวคุชชั่นนะคะว่ามันจะมีสีที่เหมาะกับผิวของตัวเราเองหรือเปล่าตัวนี้นะคะเขาทำมาถึง5สีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถไปลองเทสกันได้ดูนะคะว่าเอ๊ะผิวแบบฉันเนี่ยใช้สีไหนน่าจะโอเคที่สุดนะคะส่วนราคานะคะน่าจะอยากรู้กันแล้วนะคะถามว่าราคาเนี่ยสูงไหมก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับนาตี้คิดว่าคุ้มนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนใครที่อยากจะมีคุชชั่นที่แบบว่าดีๆสักตัวเนี่ยนาตี้แนะนำเลยนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,900 บาทนะคะสำหรับตัวตลับแล้วก็รวมกับตัวคุชชั่นด้วยแต่ว่าถ้าจะซื้อแยกเนี่ยเขาสามารถซื้อแยกได้รีฟิลจะอยู่ที่ 1,300 บาทนะคะแล้วก็ส่วนตลับที่เป็นตลับเปล่าๆนี่จะอยู่ที่600บาทนะคะก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะได้เท็กเจอร์ผิวที่แบบสวยหรูดูแพงแบบนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาชมคลิปนาตี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกแนวทางนึงนะคะในการเลือกซื้อเครื่องสำอางนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าอย่าลืมไปพูดคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจแล้วก็ IG นะจ๊ะอยากให้นาตี้รีวิวอะไรเป็นพิเศษนะคะบอกกันข้างล่างนี้คอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ